shout, he's in a pickle. Chase is in a pickle. Stand but let me out. Everybody, Chase is in a pickle. นิโคลัสไม่ทราบนามสกุลโค้ดเนมเชนและอาชีพก่อนจะมาเป็นอาชญากรคือหน่วยรบพิเศษกองทัพเรือเชนนั้นมีนิสัยโจรมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยเด็กๆของเขาเนี่ยก็เข้าออกบ้านอุปถัมภ์เป็นว่าเล่นและยังมีอีกนิสัยนึงก็คือนิสัยบ้าบินแล้วก็ไม่กลัวตายด้วยความที่เชนเนี่ยชอบทำอะไรที่มันเสี่ยงตายพอโตมาเขาก็เลยสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษกองทัพเรือแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเขาก็ถูกไล่ออกเพราะไอ้นิสัยโจรของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละหลังจากที่ถูกไล่ออกจากกองทัพเรือเชนได้เข้าสู่เส้นทางแห่งอาชญากรโดยใช้ทักษะของหน่วยรบพิเศษที่เขาฝึกมาในการรับงานเป็นทหารรับจ้างและด้วยทักษะที่โดดเด่นของเขาทำให้เขาใช้เวลาอยู่ไม่นานก็ขึ้นเป็นดาวเด่นในหมู่อาชญากรหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับดาลัสและเข้าร่วมองค์กรเพเดและเชนนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกับจอห์นวิกในสมัยตอนที่อยู่หน่วยรบพิเศษและหลังจากแยกย้ายกับกลุ่มเพเดเชนได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิสและได้เริ่มทำตามความฝันของเขานั่นก็คือเป็นครูฝึกสอนใช้อาวุธและเป็นสตันแมนที่เสี่ยงตายและได้ใช้เงินจากการปล้นมาเปิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็สตันแมนและในภายหลังเกตอดีตพ่อค้าขายอาวุธของกลุ่มเพเดก็ได้มาร่วมงานกับเชนโดยหลังจากนี้เขาสามารถเดินได้เพราะเงินที่แก๊งเพเดหามาได้ไปรักษาขาอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครเชนเอาจริงๆคือพวกประวัติตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยาวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคลิปประวัติตัวละครมันก็จะประมาณนาที2นาทีประมาณนี้แหละฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะ